แฟชั่นโชว์ในพาร์ทที่6นะโอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยนะเนี่ยคิดถึงจริงๆพวกเราจะแต่งตัวเก่งเหมือนเดิมไหมไปรับชมกันได้เลยพวกเราเก็บเรียนหลามวันนี้เราจะมาเดินแฟชั่นโชว์ในพาร์ทที่6นะแฟชั่นโชว์มาทุกคนมานานมากเลยนะครับคือล่าสุดที่เราลงไปใช่ไหมพาร์ท 5เราเล่นตั้งแต่เดือนธันวาคมนะเว้ยโคตรนานเลยเกินนานมากๆเลยไม่ได้เดินนานแล้วเนี่ยพวกนายยังเดินได้อยู่เปล่าโอ้โหเดี๋ยวฉันไม่ได้พิการนะฉันยังเดินได้อยู่หวังว่าสกิลการแต่งตัวพวกนายยังมีอยู่นะเว้ยไม่ได้แต่งตัวนานแน่โอ้ยยังมีอยู่แน่นอนเว้ยนี่ดูการแต่งตัวฉันสิขอแต่งตัวอะไรเว้ยนี่มันโคตรสวยเลยเนี่ยใครเห็นก็หลงไหลเว้ยนายเอาเปลือกหอยมาใส่ทำไมเนี่ยใช่ไหมพวกเราแต่งตัวเท่อยู่อย่างนึงก็คือใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีเขียวเนี่ยแหละที่แม่งเลยชุดนี้เฮ้ยว่าแต่ชุดนี้มันซื้อได้ที่ไหนอ่ะบางทีคนอื่นเขาอยากซื้อไงเจ้ากบคนอื่นนี่น่าจะรู้ได้เลยนะโปรโมทมาหลายคลิปแล้วเนี่ยสามารถซื้อเสื้อนี้ได้นะครับผมในกลุ่มกบเล่นหลามเลยนะทุกคนตัวละ10โลบาทเท่านั้นนะครับเสื้อกางเกงตัวละ10นะอย่าลืมซื้อกันเยอะๆนะทุกคนใส่แล้วดูดีแบบนี้เลยเออใครอยากดูดีแบบเอเลี่ยนนะครับก็นี่เลยซื้อมาใส่ตามเลยนะทุกคนลาเทศลาเทไปกันเถอะพวกแนมไปเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับการแต่งตัวในคลิปนี้ไปดูกันเลยทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะไปดูกันเลยไปกันเลยตอนนี้ทุกคนครับเราเข้ามาอยู่ในแมปนี้แล้วนะโหหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะขนาดไม่ได้เล่นนานนะนี่มีบรรยากาศที่คุ้นเคยว่าแต่สนามเด็กเล่นอยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ้เชยช่างมาเถอะนะเรามาดูดีกว่านะคนมาโหวตดีกว่าเราจะแต่งตัวทีมไหนนะฟรีสไตล์ไหมแบบว่านี่เลยเลยอลิมิเต็ดเลยไม่ต้องมีข้อจำกัดเอาเลยเออมาดูซิว่าการแต่งตัวฟรีสไตล์แต่ละคนจะเป็นยังไงนะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่านะเอเลนนะฉันชอบมากเลยการแต่งฟรีสไตล์มันมีสไตล์หลากหลายมากเลยเออมาทุกคนแค่มาเริ่มได้เลยมานี่ผมจะทำให้ตัวแบบว่าเป็นคนปกติก่อนนะครับมาดูดิว่าแต่ละคนจะมีเทสในการแต่งตัวฟรีสไตล์แค่ไหนทุกคนแต่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นั้นแล้วแต่เลยนะโอเคเฮ้ยฉันอยากแต่งแบบว่าเป็นหนุ่มเทสดีไงประมาณนี้โอเคเราจะได้อยู่ขอใส่แว่นเพิ่มความหล่อที่ได้ไหมโอ้โหดูโคตรหล่อเลยแอมไหนดูซีอันนี้แม่นี่ได้ไหมนี่อันนี้อยากกับแก๊งโจรนะคะไม่เอาเหมาะกับนายดีนะจ๊ะก็โอ้ยเหมาะกับนายนั่นแหละโอ้อันนี้เป็นผ้าปิดปากนะครับแต่ว่าดูเบลมากไม่สมกับเราเลยแล้วต้องดูดีหน่อยโอ้เวลาเหลือ2นาทีไปเลยต้องรีบแต่งนะเว้ยเออฉันรีบอยู่แป๊บนึงเอาจริงๆนะเว้ยฟรีสไตล์อย่าแต่งเยอะนะเว้ยไม่งั้นจะไม่หล่อบอกนายเถอะเออมันก็เล่นแต่คนน่ะแฉลมเอออุ้ยของฉันเสร็จแรกแค่เนี่ยแล้วเว้ยโคตรรอเลยเอเลนแต่งมาไหนมะเป็นหนุ่มมาดเท่โอ้ยนายรอดูเลยนี่ทุกคนผมใส่กระเป๋าแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ดูดีขึ้นโอ้โคตรฟรีสไตล์โคตรรอเลยเอาจริงถ้านายชมของนายว่าหล่อนะดูของฉันนี่ไม่โคตรรอเลยแล้วเนี่ยโอ้จะรอติดตามชมเลยทุกคนค่ะแฟชั่นแบบริมทะเลน่าเป็นยังไงเป็นฉลามชายเลียขอดูซิว่าใส่หมวกไปไหนดีถึงจะดูดีนะแอมโอเคมันทะลุผมแบบนี้ไม่อยากใส่แล้วโอเคพอเราดีกว่านะครับจะใส่ดีไหมเอ่ยหมวกนี้มี30วิให้ตัดสินใจเจ้าก็เออนายจะทำอะไรก็รีบทำโอ้พอแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคใส่หมวกด้วยของฉันนี่แต่งตัวแนวแบบว่าดูแฟชั่นสุดๆเลยพวกนายส่วนฉันนี่แต่งสบายๆเหมือนไปเที่ยวห้างเว้ยไม่ใช่มีแค่เสื้อกับกางเกงนะนายแม่โอ้ยมีหูฟังด้วยมีหูฟังโอเคเออมาดูผลโหวตดีกว่าทุกคนว่าของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับของฉันนี่แหละหนุ่มหล่อเท่โอ้โหมาดูซิว่าจะหล่อเท่หรือหลีท่อนะครับมาดูกันเลยว้ายเรามาเดินที่นี้เลยนะคะผมคนดูเยอะมากดูสิไม่มีใครสักคนเดินอยู่คนเดียวเลยยังเหงานี่ฉันเองฉันได้3คะแนนละกันเอาว่าสไตล์อะไรกันหล่อไม่เล่ใช้ได้เลยฉันได้3สไตล์แปลกๆหัวก็เลืองแสงเป็นผมสีขาวไงผมทะลุหมวกนี่ของฉันโอ้โหหล่อแม่พิเศษโลโซฉันได้สีเว้ยฉันได้3คะแนนละกันนะหล่อแม่เลยไงโอ้ขอบคุณมากเลยพวกนายแหมไอ้เรื่องนี่แต่งตัวได้ดีมากต่อไปต้องเป็นฉันนะไม่ใช่ของฉันอ๋อนี่น้องสาวคนนี้แต่งตัวดูบ้างแบลทุกคนเอาไป3คะแนนในกลางๆนะครับหน้าแมวด้วยตรงขาของเขานี่ส่องแสงสุดๆเลยนะเนี่ยสว่างมากอ่ะนายจะไปสนทำไมส่องแสงเนี่ยมันมีไฟก็ต้องส่องแสงสิแหมไอ้นี่ของฉันเว้ยโอ้ตัวเหลี่ยมมากนายแต่งเหมือนเนี่ยวัยรุ่นเมกาเลย
พี่บอกแล้วเท่ๆไปห้างชิวๆโอ้โหโคตรหล่อเลยเนี่ยเอาไปเลย3คะแนนเหมือนกันนะทุกคนแคร์มาดูสิฉันได้2เมื่อกี้ไอ้ทำไมน้อยจังเลยอ่ะนายตัวเหลี่ยมเกินไปมองไม่เห็นเลยคนนี้เหมือนลงมาจากสวรรค์นะคีฉันให้3แล้วแกนี่ก็ดูดีนะให้กลางๆนะทุกคนยังไม่ถูกใจผมแม่ส่วนฉันให้2น่ะมันสว่างเกินไปเว้ยแม่มาดูคะแนนโหวตทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวฉันที่1ได้ไงนี่ชื่อมาของฉันไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเลยนะนายได้กี่คะแนนเนี่ยอ๋อของฉันได้10คะแนนมาของฉันได้โอ้คะแนนใกล้กันแม่เฮ้ยคะแนนมันแทบเท่ากันเลยนะ9กับ10นะเออใช่โจทย์นี้ไม่ได้วัดอะไรขนาดนั้นสินะเออมันดูธรรมดาเกินไปนะฉันว่ามันเลยคะแนนเท่าๆกันนะเออมันอยู่ที่รสนิยมล้วนๆเลยเว้ยว้ายเอาไปแต่งตัวทีมสีเขียวมั้ยไปเลยฉันอยากได้เรนโบว์สีรุ้งเอาสีเขียวได้เลยสีเขียวแล้วฉลาดชุดเอาชุดจับกบไปเลยเออมาดูที่แฟชั่นสีเขียวแต่ละคนจะเป็นยังไงนะแฮมาแต่งแบบเท่ๆเลยนะว่าจะว่าไปนะชุดพวกเรามาแต่งได้ไหมชุดพวกเราก็สีเขียวเหมือนกันนี่ขอเลือกชุดก่อนเลยขั้นแรกนะครับของตกแต่งให้เลือกทีหลังอันนี้เป็นธีมสีเขียวต้องหาเสื้อสีเขียวดีกว่านะเขียวโทนไหนก็ได้เลยนะพวกไหนแนะได้หมดแล้วก็มาดูผมสีผมสีอะไรดีแต่กับสีเขียวผมก็ต้องสีดำๆเลยจะได้หล่อๆนะแฮทรงนี้คือเท่ดีสุดๆเสื้อผ้าไม่ค่อยมีสีเขียวเลยแฮใช่ของใช้ก็ไม่ค่อยมีเลยชุดนี้โคตรเท่เลยชุดแฮกเกอร์แมวโอ้นี่คือก็ดูดีอยู่นะหมวกนี้แต่ว่าขอดูอันอื่นก่อนว่ามีดูดีไหมผมกลัวใส่ไปนี้มันจะดูเป็นแบบว่าเป็นยากเกินไปนะครับว่าแต่มีเปลี่ยนสีผิวเป็นสีเขียวไหมเนี่ยไม่น่าจะเป็นแฮกเกอร์อันนี้คืออะไรโหเป็นแว่นตรงนี้เหลือเวลา1นาทีกว่านะพวกนายโอเคฉันไม่รู้จะใส่ไปดีไหมอ่ะมันคือกิ๊กกาไม่อยากใส่ก็ใส่มาเลยนะเป็นสีเขียวเหมือนกันใช่ไหมแล้วเออมันสีเขียวเหมือนกันโอเคทุกคนแบบนี้กระเป๋าคาดแบบนี้แล้วนะคะเหมือนชุดก่อนหน้านี้เอเลี่ยนนายใส่กิ้งก่าใช่ไหมส่วนฉันใส่เจ้าชายกบเว้ยโอ้มีเจ้าชายกบด้วยเหรอใส่ปีกดีไหมแง่โอ้ใส่ปีกทีแล้วดูเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ใส่ก็ได้จะได้ดูมีอะไรหน่อยนะทุกคนโอ้เหลือ10กว่าวิเท่านั้นเองทุกคนอ่ะฉันพอแล้วเอาแบบหน้าปกติยิ้มแย้มแบบนี้ละกันนะมาดูซิว่าเป็นยังไงทุกคนแครับรอบนี้แหละฉันขึ้นอันดับโว้ยต้องให้ฉันด้วยสิมาดูคนแรกกันเลยนี่คือของฉันโอ้ยให้ฉันได้3ละกันตีผีเสื้อเออผีเสื้อสีเขียวสุดน่ารักนะทุกคนแคปคนนี้เอาไป3เลยวันนี้นายจะบินไปไหนเนี่ยเจ้าก็เออบินไปหาแม่ไหนใช่ไหมนี่ของฉันโอ้โหเนี่ยเทพอ่ะว่าฉันได้เลย4คะแนนดูแบบสร้างสรรค์มากเลยเป็นไงมียาเอเลี่ยนด้วยกันเว้ยยับโอ้โอ้น้องสาวคนนี้คือมีกบโยงข้างนะคนแล้วก็มีเสื้อสีเขียวคนนี้เอาไป3คะแนนแล้วกันแน่ไอ้ฉันได้3ด้วยส่วนฉันให้2ละกันเออมีปลาหมึกอยู่บนหัวนั่นไม่กบอ้วนอย่างเลยวะเนี่ยมาดูคนนี้ก่อนเว้ยตัวอะไรอ่ะก็มีกบเหมือนกันของในนี่คือหน้ากากที่มันไม่พอกันแน่ไหนนี่เอาไป3คะแนนนะเออฉันได้2อ่ะอะไรติดหลังอ่ะมาดูคนนี้ผมสีเขียวโอ้คนนี้แต่งดูดีมากดูแบบเป็นปกติที่สุดแล้วนะครับคนนี้ฉันได้3เลยฉันก็ให้3ไปคนนี้ฉันก็ให้3ด้วยนะครับคนนี้โอ้คนนี้ก็น่ารักนะทุกคนโหดูท่าเขินไม่เป็นไรด้วยโอ้ฉันให้4เลยโอ้น่ารักสุดๆให้4ด้วยอ่ะฉันให้3ไปเลยไม่ให้4เพราะเขินเหรอเนี่ยมาดูทุกคนแคร์อันดับนี้โอ้ก็ไปเอเดียนไปใส่เสื้อว่าน้ำไม่เห็นเสื้อเหรอมันโหลดไม่เสร็จหรือเปล่านะของฉันโหลดเสร็จแล้วเออของฉันก็มีโอ้ยฉันเห็นเอเดียนตัวดำโป้เลยอ่ะว่าต่อไปมีดีเจแฟนตาซีแล้วก็คอมฟอร์ตเทเบิลมาฉันขอดีเจละกันดีเจด้วยนี่คือจำลองว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นดีเจเราจะแต่งแบบนี้นะโอเคไหมได้เลยมาดูซิว่าจะเป็นยังไงทุกคนครับแฟชั่นดีเจแต่ละคนโจ้โจ้เล็บเอกเล็บเอกเล็บตายผมจะเลือกให้หน้าดีเจแบบดูมีความมั่นใจดูแบบหล่อๆโหดูดีหล่อแม่สาวกินอย่างแน่นอนหน้าดีเจต้องตื้อๆหน่อยเอ้ยเอาแม่เป็นไงแม่ตื้อๆหน้าดีเจตื้อๆบอกเลยว่าเสื้อนี้โคตรเท่นะคนแคปเสื้อซูพรีมนี้อย่างเท่เลยดีเจต้องมีสไตล์ต้องสักยันเว้ยแล้วเรียกสักยันน่ะโอ้เรียกซะเสียเลยเออเรียกว่าสักลายดีกว่านะบางทีบอกมันจะไม่ใส่ทรงผมก็ได้นะคะพ่อจะได้ไม่ทะลุหมวกนะโอเคไม่ใส่ทรงผมดีกว่านะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วจะอยากลุกขึ้นมาเต้นจังเลยอ่ะใจเย็นก่อนใจเย็นเขาเป็นแนวดีเจแนวเพลงอะไรของฉันแนวแบบฮิปฮอปอะไรพวกนี้ลูกทุ่ง
ส่วนของฉันก็น่าจะเป็นแนวคลิปฮอปนะเว้ยอันนี้คือแว่นมันไม่ตรงแน่ผมทำไงดีอะไรจะเป็นแว่นที่แบบใส่ด้านบนก็ได้นะครับฉันว่านะดีเจเนี่ยควรแบกอาวุธไปด้วยนะเว้ยไว้จัดการแบบคนดื้อไงแบกทำไมโอ้เดี๋ยวมีเข็มขัดมวยแป๊มแล้วคนเอาไปดีไหมนี่ก็จะไปครึ่งช็อกอะใครคือมันเท่มากเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับทีมนะมาเรามาเลือกต่อเลยดีกว่าทุกคนดีเจมีอะไรอีกบ้างนะอันนี้คืออะไรทุกคนสีรุ้งแบบนี้อ๋อไปที่แปะเสื้อนะครับหาแล้วมันเกี่ยวดีเจมีไหมไหมจะได้พูดเจอแฮนซ์แซบไงใช่ส่วนฉันอยากได้แผ่นนะเอาไว้แบบสครัชแผ่นอะไรแบบนี้ไม่ได้มีเครื่องดีเจนั่นนี่ทุกคนไม่มีอะไรเลยมีนาฬิกานะครับตรงนี้ไม่เอาไม่เอาแต่งอะไรเพิ่มอีกดีละเนี่ยโอ้กีตาร์ในทีมากเลยเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีนะพวกไหนหาของยังไม่เจอเลยเนี่ยฉันว่าฉันพอแค่เนี่ยแล้วเว้ยฉันว่าฉันแต่งดีที่สุดแล้วนะไอ้ของผมแต่งมาใหม่นี้แล้วกันนะครับดีเจนี้นะทุกคนมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับของแต่ละคนอยากเห็นเขาพวกไหนแล้วแม่โอ้ของฉันดูไม่เป็นดีเจเลยไงงั้นละเนี่ยมาดูเป็นเจดีเลยไงมาดูเป็นเจดีอ่ะว้ายมารอดูทุกคนแคมป์โอ้ยเรามาเดินที่แกรนด์แคสเซิลแม่โอ้สถานที่ไม่เหมาะกับการเดินมาแล้วทุกคนแคมป์พอดีที่นี่จ้างเรามาเป็นดีเจนะมาดูซิว่าใครจะได้เป็นดีเจของที่นี่และนี่คือการคัดเลือกดีเจของที่นี่นี่ของฉันโอ้เป็นไงมันก็ใช้ได้ฉันให้3ละกันเว้ยใช้ก็ให้กลางๆอ่ะ3อ่ะทำไมแว่นลอยตาโผล่มาเลยไม่แว่นแบบใส่ตรงหน้าแผงไงไม่เคยเห็นหรออ๋อนึกว่าตาเตี้ยนี่ของฉันฉันให้2ละกันเอาอ้าวฉันให้3มือกลางๆละกันนะขอบคุณมากเลยพวกนายแต่สักลายเท่มากนะดีเจคนนี้มีอะไรเนี่ยนี่มันคอเซ็นเตอร์นี่แหมใช่เลยเนี่ยเอาไป2คะแนนเลยแหมฉันได้2แล้วกันแน่ดูไม่ค่อยตรงโจทย์ดีเจเท่าไหร่เพราะมันดูเป็นคอเซ็นเตอร์มากกว่าเฮ้ยต่อไปน่าจะเป็นฉันแล้วนะเนี่ยมารอดูฉลามซีดีเจฉลามไม่ดีฉันเองเว้ยโอ้โหดูธรรมดามากเลยไงแต่ก็ตรงโจทย์ใช่ไหมเล่าเฮ้ยแต่ฉันได้4เลยนะว้าย4เลยอ่ะฉันได้3กลางๆก็มีคนให้ดอกกุหลาบได้ดอกไม้ด้วยให้โยนมาเลยเป็นการให้ที่ไม่ได้รู้สึกว่าชอบไล่ส่งมาดูคนนี้นะคะอ้าวคอเซ็นเตอร์มาอีกแล้วแนวเดียวกันเลยอ่ะโอ้ยฉันมาตัวละครผู้หญิงอาจจะแต่งโจทย์นี้ยากก็ได้นะเนี่ยฉันให้ไปเลย2คะแนนนะฉันก็ให้2ด้วย2เหมือนกันมาดูคนอ่ะยังไม่จบไอ้คนนึงอีกคนนึงอ๋อคนนี้คือมาแนวดีเจล็อกๆเลยนะครับคนนี้อ่ะข้าโพดอีกแล้วโอ้เพียงเพียงโอ้ให้2คะแนนละกันให้2ด้วยยังไม่ว้ามาพอไป2พอแน่น้องสาวสั้นไปไหนอ่ะกระโปรงอ่ะโอ้หน้าเหวือไปเชียวหน้าเหวือมาเลยอ่ะให้2อ่ะเฮ้ยฉันรู้สึกไม่เหมาะกับดีเจเลยอ่ะพอเป็นตัวละครหญิงน่ะถ้าอยากเป็นดีเจฉันว่าคนที่กว่านี้นะจริงไหมอาจจะต้องมีสไตล์แบบเท่ๆโหดๆเข้มๆไงพอไปแมวมันดูไม่เป็นดีเจทุกคนมาดูซิผลอ้าวไม่มีพวกเราเลยใช่แล้วผู้หญิงได้เป็นทั้งนั้นเลยกลายเป็นว่าไม่มีพวกเราเฉยโหวิจารณ์คนอื่นแต่พวกเราไม่ติดขอดูคะแนนแต่ละคนของฉันอยู่ที่ไหนนี่ไม่ไม่จะได้6เลยโอ้พวกไหนนี่คือมีอวกาศมีนักสืบแล้วก็มีเมสซี่เมสซี่ที่เตะบอลใช่ไหมไม่น่าใช่โอเคเอาอวกาศก็ได้คนเข้าบทอวกาศกันนะฉันควรแต่งอะไรดีละเนี่ยนั่นสิฉันกำลังคิดอยู่เหมือนกันนะแต่งในธีมอวกาศก็ต้องเป็นสิ่งที่มันดูไม่ใช่มนุษย์ที่สุดแล้วทุกคนแคปตัวอะไรก็ได้นะฉันว่าอาจจะเป็นนักบินอวกาศก็ได้นะเว้ยถ้าแต่งมันก็เอาเลยของฉันเหมือนมนุษย์ต่างดาวไปเดินจ่ายตลาดเลยของนายยังดีนะแต่ของฉันยังหาเสื้อไม่เจอไม่มีเสื้อที่แบบดูเป็นอวกาศเลยว่ะพวกนายฉันเจอชุดที่เหมาะสมแล้วเว้ยว่าจริงเหรอว่าฉันเจอชุดนี้แต่สีไม่เข้ามาขอเปลี่ยนหัวนั่นละกันนะให้มันเข้ากว่านี้มีหัวที่สีเข้าแบบนี้ไหมโอ้โหเด้อทุกคนแอมหัวไหนดีหัวไหนดีเวลาเหลือไม่ถึง1นาทีไงตอนนี้ใช่เวลาจะหมดแล้วอ่ะของฉันนี่คือก็เหมือนจะดูดีนะแต่ว่าประมาณนี้ก็พอละกันแต่งสุดๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวกของแต่งตกแต่งหลังแม่งทุกคนครับเวลาจะหมดแล้วนะตอนนี้ต้องรีบใส่จรวดเลยได้ไหมนี่โหจรวดดูเป็นอวกาศมากบินขึ้นฟ้าไปเลยมีอะไรที่จะพลิกสถานการณ์ได้บ้างไหนจะพลิกไปไหนโอเคฉันคือหมดเวลาแล้วนี่หว่าหมดแล้วมาดูเลยของฉันคือไม่ค่อยดีเลยนะจะให้คะแนนน้อยก็ได้ไม่กูดกันไหนขอดูหน่อยว่าไม่ดีขนาดไหนมาดูนี่ของฉันก็ใช้ได้อยู่ฉันให้3เว้ยฉันก็ให้3อ่ะเป็นนักรบเลยนี่3อ่ะได้มีคนตาดำไปแล้วอันนี้ของฉันโอ้โหเอาไป4เลยโอ้ฉันให้4เลยดูเป็นมิสเตอร์เอเลียนแม่ขอบคุณมากตาเบิกเทศใสเลยโอ้โห
ว้ายมาเดี๋ยวคนไอ้ตัวนี้ได้ไงเนี่ยฉันให้3คะแนนแล้วกันดูตัวกับยังไม่เท่ากับหัวเท่าไหร่นะฉันก็ให้3อ่ะแต่ว่าก็ถือว่าตัวใหญ่กระเป๋าเหมือนแต่งคอสเพลย์คนนี้ของฉันเองนะหัวเจ้ากบอ่ะไม่เป็นกบปีปีกันแน่ใช่เป็นกบต่างดาวไงให้2อ่ะฉันให้3คะแนนเลยมาดูคนนี้อะไรอวกาศอะไรมาสวยจังเลยโอ้ยอวกาศเขาเป็นสว่างจ้าจริงๆเลยอ่ะเนี่ยฉันให้1พอดูไม่เข้าอวกาศเลยอ่ะดูสวยเกินไปใช่ฉันก็ให้1อ่ะส่วนฉันไม่ให้นะแอมอันนี้ดูดีฉันให้3อ่ะฉันให้2แล้วกันคนนี้ส่วนฉันให้1เว้ยมาลองดูผลโหวตโอ้โหแล้วฉันอยู่ไหนเนี่ยฉลามันอยู่สุดท้ายอะไรกันเนี่ยของนายมันดูไม่อวกาศเท่าไหร่มันดูสัปหลาดอ่ะใช่ของนายมันดูเป็นเจ้ากบชัดๆอ่ะนี่ประมาณนี้ทุกคนครับ1 2 3แล้วโหยเนี่ยยืนเคมผลงานเลยดูสิเฮ้ยไงล่ะหล่อที่หล่อที่มาพวกไหนนี่คือโจทย์สุดท้ายแล้วกันนะไอ้แฟรี่เทลโอ้ยเดี๋ยวนีออนนี่คืออะไรอ่ะแต่งตัวแบบนีออนโอ้ยฉันว่าแฟรี่เทลดีกว่านะเว้ยแต่ว่าคนก็ไปทางนีออนนะพวกนายโอ้มาทางนีออนแล้วโอ้เขาก็มาแฟรี่เทลนี่คือโลกนิยายอะไรแบบนี้ไปใช่เหมือนเป็นพวกนิทานน่ะโอ้โจทย์นี่แหละคนน่าจะชอบเออมานี่คือโจทย์สุดท้ายแล้วแม่ทุกคนโจทย์เนี่ยต้องเป็นตัวละครหญิงเว้ยเออฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแหมของฉันเป็นผู้ชายเหมือนเดิมฉันแต่งผู้หญิงไม่เก่งนะโอ้ชุดนี้ทุกคนโอ้โหดูข้าวแม่เลยชุดนี้เออเหมือนตัวในเทพนิยายจริงเลยนะครับไอ้นี่ก็ดูข้าวแหมโอเคเลยหลังจากนั้นเราจะทำการนะครับใส่พวกของตกแต่งด้วยนะเนี่ยตัวนี้ดีกว่ามันเป็นเขียดหรือตัวอะไรก็ไม่รู้ในเล็กๆตรงนี้เอ้ยมีดาบด้วยว่ะเอออาวุธทุกคนเออดูเท่มากเลยดูเป็นแบบโลกนิยายมากอ่าฮ่าเสร็จแล้วโอ้เอเลนไหนมั่นใจกับฝีมือของนายไหมมั่นใจมากๆเลยจะเกือบมาดิเออมาแน่ไอ้นายจะท้าจะกบต่อยอ่ะเนี่ยนี่ทุกคนครับผมเพิ่มนี้มานะเป็นเหมือนขวานนะคะเพื่อนี่เป็นตัดต้นไม้ได้โอเคเวลาจะหมดแล้วมาดูซิว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างกับแฟรี่เทลนี้รอดูเลยมาทุกคนครับมาเตรียมดูเราเดินกันที่รอยัลคอนยาร์ดนะครับทุกคนคนแรกก็คงเป็นเจ้ากบเหมือนเดิมสินะเนี่ยเออคงหนีไม่พ้นเจ้ากบแน่ๆเลยฉันยังออกที่หลังบ้างอ่ะออกคนแรกมันไม่ลุ้นตลอดแน่เออไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเห็นของเพื่อนก่อนนี่ของฉันโลกแฟรี่เทลนี่ก็ใช้ได้อยู่นะฉันได้3เลยเว้ยไม่ฉันได้4เลยฉลามได้แค่ฉัน3บ่อยมากเลยนะขนาดนายบอกใช้ได้ยัง3เหมือนกันเนี่ยใช้ได้แค่3ไงนี่ของฉันโอ้ยก็ฉันได้3คะแนนแล้วกันดูไม่ว้าแม่ฉันก็3เหมือนกันฉันจูดพูเลยเอาโอ้ยเซ็งแม่จุดให้ตัวเองมาดูคนต่อไปนะครับคนนี้โหแฟรี่เทเวอร์คืออะไรเนี่ยรอบๆเนี่ยมันมั่วไปหมดเลยอ่ะฉันให้2แล้วกันนะเว้ยเออให้2ด้วยมันดูรวมมิดมั่วๆไปหมดเลยทุกคนเอาไป2พาให้2ใส่2ด้วยไอ้นี่ของฉันเองโอ้ดูดิเฮ้ยมียมทูตด้วยนะเห็นเปล่าแต่เอา3พอฉันก็ให้3ด้วยนะแอมให้2แล้วกันเอาฉันไม่เห็นหน้าฉันให้2แล้วกันทั้งนั้นฉันก็2ด้วยนะดูธรรมดาเกินไปโอ้ยหน้ากำลังเกี่ยวโกรธเหมือนกำลังจะไปแทงใครงั้นฉันให้3แล้วกันคนนี้นะให้3ด้วยด้วยอันนี้หลุดมาจากไหนเนี่ยโอ้ยนี่มันนักฆ่าปีศาจเว้ยแต่เสื้อเขาดูไม่เข้าทีมแฟรี่เทลเลยไงเอออ่ะไป2ถ้าเกิดว่าแต่งเสื้อได้ดูเป็นนักรบมากกว่านี้ฉันจะให้คะแนนเยอะกว่านี้ได้ถ้าเป็นเสื้อก่อจะดีมากเลยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ไม่ให้ได้ไหมเนี่ยงั้นฉันให้1คะแนนไหมให้1ละกันมาดูผลโหวตทุกคนครับตามเลยกันได้ไงเนี่ยพวกเราไม่ติดกันเลยนะโอ้ชุดน้ำมองติดได้ไงฉันว่าพวกเราถูกรังแกแน่เลยเว้ยพอฉันได้9นะไอ้เล่นกับฉลาดได้10นะทุกคนครับนี่เลยโอ้โหดูไม่ได้เลยที่2เนี่ยฉันว่านะก็แค่มีหน้ากากกับดาบเองนะเว้ยเออไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากนั้นเอาไปมาทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35 บาทเท่านั้นไปแล้วทุกคนโหเซ็งมากเลย